สวัสดีครับพี่น้องบางมดเอาเรียกให้ชัดๆว่าพี่น้องแสดฟ้ากันนะผมจากโรงเรียนนี้ไปเป็นเวลานานจำกันได้ไหมผอ.สิริอาจารย์สิรินายสิริสุงคาสิทธิ์อยู่ที่บางมดตั้งแต่ปี2525จนกระทั่งถึงปี2534 9ปีตอนนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานแก่ไปเยอะแล้วเนาะแต่ในความรู้สึกตัวแก่แต่ความรู้สึกกับโรงเรียนบางมดมันก็ยังเป็นปัจจุบันนะเพราะเราอยู่ที่นี่นานเราถูกสังคมที่นี่สอนให้เรารู้ในเรื่องที่ควรจะรู้คือในเรื่องของความรักความสามัคคีองค์กรของเราอยู่ร่วมกันที่นี่เวลาเราทุกข์เราจะทุกข์ด้วยกันทุกคนเวลาเรามีความสุขเราก็สุขด้วยกันทุกคนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันสมัครสมานสามัคคีจนกระทั่งเรามีความผูกพันทางหัวใจเรานะไม่มีวันลืมต่อกันเหมือนกับที่ผมได้พยายามศึกษาหาช่องในการที่จะสร้างเป็นอัตลักษณ์ของชาวบางมดจนกระทั่งค้นพบคำว่าHeart to heart, old friend never die ในส่วนที่มันเป็นนิยายผมมีหลายเห็นหลายๆเรื่องแต่ผมประทับใจอยู่ในส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นก็คือการสร้างสัมพันธ์ทางหัวใจและชื่อนี้มันติดใจผมจึงเอามาใช้กับครูโรงเรียนบางมดเมื่อให้พูดถึงครูเกษียณอายุ
ผมนำชื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ Heart to Heart Old Friend Never Die ขอเปลี่ยนเป็น Heart to Heart บางมดวิทยา Old Teacher Never Dieความหมายของเรื่องนี้ก็คือให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราอยู่บางมดเราจากบางมดเรายังมีความห่วงหาอะไรต่อกันไม่มีวันที่จะสิ้นสุดไม่มีวันที่เราจะไม่ระลึกถึงกันในประวัติที่เราอยู่รวมกันที่นี่มีงานครั้งใดพวกเราจะพร้อมใจกันแล้วก็ร้องเพลงเพลงหนึ่งเพลงนั้นมีความหมายในเรื่องของการอย่าพูดดีกว่าว่าความหมายว่ายังไงฟังเพลงเอาก็แล้วกันคือเพลงลุ่มเจ้าพระยาเราอยู่รวมกันอย่างลุ่มเจ้าพระยาลุ่มเจ้าพระยาว่ายังไงอาจารย์มนเทียนเป็นคนที่จะบอกเราได้และขอให้ท่านร้องเพลงนี้ต่อด้วยนะโอเคครับสำหรับการเริ่มต้นวันนี้เริ่มต้นจากหลวงวิทวัฒน์สาทองคำกับอาจารย์มนเทียนโสพลมีความคิดว่าครูเก่าเราจะทำอะไรให้เกิดในครูบางมดให้เกิดภาพว่าบางมดรักกันลุงเจ้าพระยาว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะขอให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าโรงเรียนบางมดเรามีความสมัครสมานรักสามัคคีกันแล้วก็โดนที่เชิญในบุดาขอบคุณครับสวัสดีครับ